ก็วันนี้ก็จะคุยเรื่องของบุญคุณของศักดินาไทยประเทศไทยนี่ไอ้ความคิดความเชื่อเรื่องศักดินายังมีอีกมากบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องโบราณโบราณทำไมจะต้องมาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะครับว่าประเทศอื่นที่เขาไม่มีศักดินาแล้วเนี่ยเพราะว่าศักดินาเขาศึกษาความเป็นจริงครับว่าศักดินาทำอะไรไว้บ้างศักดินาทำคุณประโยชน์อะไรไว้บ้างระหว่างความเป็นคุณกับความเป็นโทษมันมีแค่ไหนระบบศักดินาบางอย่างที่เป็นแค่รูปแบบเนี่ยมันยังอยู่ได้เป็นรูปแบบศักดินาครับจะเป็นสถาบันอะไรก็แล้วแต่มันต้องอยู่ในขอบเขตแล้วที่อ้างว่ามีบุญบารมีทำบุญคุณให้แก่ประเทศชาติได้เป็นมหาโลกมหาราชเป็นที่รักเคารพปวงชนบางครั้งก็พูดเกินไปครับเอาแต่แง่ดีมาพูดบางทีก็เรียกว่าพระบรมโพธิสัมภารพระบรมโพธิสัมภารคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าถ้าประเทศไทยไม่มีศักดินาแล้วเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ประชาชนก็จะเหมือนปลาขาดน้ำก็เหมือนคนไม่มีออกซิเจนหายใจครับก็ขอเอาบทความหรือเนื้อหาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยของสมสมัยศรีสุทรพันธ์ซึ่งเป็นนามปากกาของกิจภูมิศักดิ์หนึ่งในร้อยหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านหนังสือเล่มนี้โฉมหน้าศักดินาไทยสมัยก่อนเป็นหนังสือผิดกฎหมายนะครับแต่ปัจจุบันเป็นหนังสือดีเด่นหนึ่งในร้อยหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านมันเป็นหนังสือที่มีความจริงตอนนั้นหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชอ่านแล้วก็รู้สึกว่าสะดุ้งสะเทือนหม่อมคึกฤทธิ์อ่านแล้วจะเขียนหนังสือแก้เรียกว่าโฉมหน้าศักดินาฝรั่งก็พูดทำนองว่าฝรั่งมันก็เป็นเมืองไทยก็ไม่ได้ว่ากันครับใครจะเป็นยังไงก็เป็นไปแต่อันนี้คือความจริงไอ้ที่เรียกว่าศักดินาเนี่ยระบบศักดินามันก็ต้องมาดูถึงระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจว่าเขาทำอะไรกันเป็นหลักทำนาแล้วก็ถือที่นากันยังไงสมัยนู้นนะครับโรงงานก็ยังไม่ค่อยมีการค้าขายก็ยังไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่ดินชนชั้นศักดินาก็คือพวกเจ้าที่ดินเจ้าขุนมูลนายศักดินาของไทยเนี่ยที่มันทำเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเป็นแบบเป็นแผนมีการเคลื่อนไหวของชนชั้นศักดินาครั้งใหญ่เพื่อรวบอำนาจที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนชั้นตนโดยสิ้นเชิงเรียกว่าทำมันเป็นแบบเป็นแผนเลยครับทำมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อประมาณพ.ศ.1998ประมาณ550ปีที่แล้วครับ550ปีที่แล้วเนี่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทำหนังสือขึ้นมาทำกฎหมายขึ้นมาจัดระบบศักดินาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าช่วงนู้นนะครับก็มีการขับเคี่ยวต่อสู้กันระหว่างพวกศักดินาด้วยกันแคว้นสุโขทัยสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินี่ก็คือแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนครสวรรค์ฉะเชิงเทราสู้กันไปสู้กันมาจนชนะเด็ดขาดก็ประกาศโอนที่ดินทั่วทั้งอาณาจักรเข้าไว้เป็นของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวครับลบไปลบมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็รวบรวมอาณาจักรทั้งหมดให้เป็นของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวก็ทำออกเป็นกฎหมายจัดเรียกว่าแบ่งสันปันส่วนที่ดินกันอย่างขนานใหญ่การที่ศักดินาใหญ่แห่งอยุธยาจัดการแบ่งสันปันส่วนที่ดินอย่างขนานใหญ่เนี่ยมีการพระราชทานที่ดินให้แก่ใครต่อใครอย่างทั่วถึงจัดเป็นกฎหมายเลยครับแบ่งกันไปเลยทีนี้ถามว่าไอ้การที่กษัตริย์แบ่งที่ดินเนี่ยแบ่งไปทำไมเป็นความใจดีหรือไม่มันก็ไม่ใช่ครับมันมีเหตุมีผลเวลาพวกศักดินาเขาทำอะไรเขาจะอ้างว่ามีน้ำพระทัยมีความเมตตากรุณาปานีเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่เราได้เรียนหนังสือแล้วครับประวัติศาสตร์บางคนก็เลิกทาสเป็นที่รักเป็นปิยะมหาราชอย่างงู้นอย่างนี้มันเรื่องโกหกนั่นแหละครับมันมีเหตุมีผลศักดินานี่เขาไม่ได้มีความใจดีเอื้อเฟื้ออารีอารอบไม่ใช่อย่างที่เขาเขียนนะครับ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเขียนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไอ้ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คืออาศัยหลอกชาวบ้านไปวันๆนะครับทีนี้ถามว่าทำไมศักดินาต้องออกเป็นกฎหมายแบ่งที่ดินก็เพราะว่าศักดินาด้วยกันเองทะเลาะ กันเองความขัดแย้งทางเศรษฐกิจของชนชั้นศักดินากับพวกเจ้าขุนมูลนายเจ้าขุนมูลนายแต่ละคนก็ได้เข้าร่วมมือกับกษัตริย์ในการแผ่ขยายแผ่นดินและรวบอำนาจเหนือที่ดินมาจากเจ้าขุนมูลนายอื่นๆต่างคนก็ต่างหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ในที่ดินด้วยกันทุกคนแล้วก็มีลูกน้องมีขุนศึกมีลูกน้องมีสมุนบริวารครับเพราะแต่ละคนก็อยากได้ประโยชน์เขาถึงมีภาษิตว่าอาสาเจ้าจนตัวตายรับใช้นายจนพอแรงรับใช้เต็มที่ครับจะได้ส่วนแบ่งถ้าไม่มีส่วนแบ่งเลยมันก็มีลูกน้องไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้การจัดสรรที่ดินก็เป็นส่วนแบ่งให้ลูกน้องครับลูกน้องมันจะได้อยู่เพราะฉะนั้นในอาสาเจ้าจนตัวตายรับใช้นายจนพอแรงเนี่ยมันก็คือการอาสารับใช้เจ้านายเพื่อหวังผลประโยชน์ถ้ากษัตริย์ไม่แบ่งปันให้พวกเจ้าขุนมูลนายได้มีผลประโยชน์จากที่ดินบ้างก็จะต้องเกิดการจลาจลเกิดกบฏเกิดรัฐประหารเกิดการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ไม่หยุดไม่หย่อนครับคือถ้าไม่แบ่งเลยมันก็ไม่ยอมมันก็จะปฏิวัติเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งครับแบ่งครับเป็นสมัยนี้ก็คงต้องแบ่งให้ดูแลรัฐวิสาหกิจต่างๆไม่อย่างนั้นแล้วมันหิวมันก็จะปฏิวัติข้อผูกพันที่ดีที่สุดที่กษัตริย์จะผูกมัดพวกเจ้าขุนมูลนายทั้งปวงได้ก็คือการแบ่งที่ดินให้แสวงหาผลประโยชน์ทั้งนี้เป็นการแบ่งโดยมีเงื่อนไขกล่าวคือเมื่อแบ่งที่ดินไปให้แล้วผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจะต้องส่งสวยสาอากรถวายเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ปกเกล้าปกกระหม่อมตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไม่ใช่แบ่งยกให้เลยนะครับกษัตริย์ยกที่ดินให้เนี่ยเพื่อเป็นส่วนแบ่งเป็นความดีความชอบจะได้รับใช้กษัตริย์ต่อไปแล้วไม่ใช่แบ่งยกให้เด็ดขาดนะครับจะต้องส่งสวยสาอากรด้วยให้ที่ดินแล้วก็ต้องส่งค่าเช่าส่งสวยส่งอากรแต่เป็นสมัยนี้ที่ดินไม่ค่อยมีครับก็ตั้งเป็นองคมนตรีให้ยศให้บรรดาศักดิ์สายสะพายใครอยากเป็นผบ.ทบ.อธิบดีอธิการบดีนายกสภาอยากจะเป็นสว.อยากจะได้เครื่องราชอยากจะได้พัดยศก็ต้องไปวิ่งเต้นเอาครับเมื่อก่อนให้ที่ดินหลังๆก็มีให้อย่างอื่นแทนแล้วก็ไม่ได้ให้เด็ดขาดหมายถึงว่าก็ต้องส่งสวยสาก่อนถวายเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณนอกจากเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแก่งแย่งกันแล้วความขัดแย้งทางการเมืองของชนชั้นศักดินาปรากฏเป็นกฎตายตัวว่าอำนาจทางการเมืองของพวกเจ้าขุนมูลนายย่อมมีมากหรือน้อยตามขนาดของอำนาจทางเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ครับคนจะมีอำนาจหรือไม่มันต้องอยู่ที่ดูที่กระเป๋าดูที่เงินดูที่ที่ดินอำนาจทางการเมืองจะมากจะน้อยต้องอยู่ที่ว่าใครมีเงินมากเงินน้อยอยู่ที่อำนาจทางเศรษฐกิจผู้ถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตมากย่อมมีอำนาจทางการเมืองมากการปล่อยให้เจ้าขุนมูลนายครอบครองผืนดินโดยไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของพวกนั้นการขยายไปอย่างไม่มีวงจำกัดเป็นเงาตามตัวซึ่งกรณีนี้ย่อมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของศักดินาใหญ่ไอการออกกฎหมายสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่นะครับกฎหมายศักดินาเนี่ยเป็นการออกกฎหมายเพื่อจำกัดขนาดของปัจจัยการผลิตไม่ได้ออกเพื่อยกให้นะครับเป็นการออกเพื่อจำกัดว่าห้ามมีเกินกว่านี้เป็นทางเดียวที่จะจำกัดอำนาจทางการเมืองขั้นพื้นฐานของพวกเจ้าขุนมูลนายไว้ได้อย่างมีผลชนะแน่นอนฉะนั้นกฎหมายพระราชทานที่ดินจึงต้องเดินควบคู่ไปกับกำหนดอัตราสูงสุด
ของปริมาณที่ดินที่เจ้าขุนมูลนายแต่ละคนจะพึงมีได้ให้ที่ดินจริงครับแต่มีกฎหมายควบคู่มาด้วยคือห้ามถือเกินกว่าที่กำหนดไม่อย่างนั้นแล้วมันมีมากขึ้นมากขึ้นมันเกิดมีมากกว่ากษัตริย์ก็พังเลยครับถ้ามันมีที่ดินมากกว่าเขาจะมีอำนาจมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีที่ดินมากที่สุดก็คือกษัตริย์เท่านั้นแล้วคนที่เราจะกษัตริย์คือสมเด็จพระมหาอุปราชก็เป็นเบอร์สองครับมีที่ดินมากไปที่สองที่ดินนี่เป็นตัวกำหนดอำนาจอันหนึ่งการประทานที่ดินให้แก่ข้าราชบริพารและการส่งออกไปเป็นเจ้าขุนมูลนายแทนเจ้าขุนมูลนายชุดเดิมนั้นเป็นการประกันได้อย่างหนึ่งว่ากษัตริย์จะได้เจ้าขุนมูลนายชุดใหม่ที่พักดีแน่นอนกว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นไปตามแผนการเพื่อรวบรวมอำนาจให้เข้าสู่ศูนย์กลางได้อย่างมีผลกฎทางพระวิสัยของการพัฒนาระบบผลิตยุคทาสได้ทลายลงโดยสิ้นเชิงก็ไอการที่ว่าจับมาได้ฆ่าทิ้งหรือว่าทำงานตะบี้ตะบันนะครับเป็นทาสทำแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยมันเสื่อมมันสลายเพราะว่ามันไม่มีแรงจูงใจทาสที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของศักดินาใหญ่กลายเป็นไทยศักดินาใหญ่ไม่มีทาสเหลืออยู่เป็นเครื่องมือทำหากินอีกแล้วสิ่งที่ศักดินาใหญ่มีอยู่ก็คือที่ดินอย่างเดียวทางเดียวที่จะแสวงหาผลประโยชน์ได้ก็คือการแจกจ่ายที่ดินไปให้แก่เสรีชนและเจ้าขุนมูลนายให้ทุกคนผลิตผลประโยชน์ออกมาจากที่ดินทั้งมวลแล้วจึงแบ่งปันมาให้ตนในลูกของสวยสาก่อนก็มีที่ดินมากครับมีที่ดินมากมีแต่ทาสมันก็ไม่ไหวทาสมันไม่รู้จะทำไปทำไมทำแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งก็คือว่าจะต้องทำให้ที่ดินเกิดประโยชน์การทำที่ดินให้เกิดประโยชน์ก็คือการแบ่งที่ดินแบ่งที่ดินให้ไปทำครับแล้วก็เก็บค่าเช่าเก็บส่วยสาอากรที่ดินนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าไม่มีคนไปทำมันก็ว่างป่ายกล้างเป็นป่าเป็นโดงไปก็ต้องแบ่งให้เขาไปทำแล้วก็เก็บเอาส่วยสาอากรนั่นคือระบบการขูดรีดของชนชั้นผู้ขูดรีดต้องเปลี่ยนไปตามความผันแปรสภาพความเป็นจริงของการผลิตในสังคมการแจกจ่ายที่ดินจึงเป็นสิ่งจำเป็นและทางออกทางเดียวนะครับของพวกศักดินาทุกประเทศครับศักดินาทุกประเทศไม่ว่าไทยเขมรยวนมอญพม่ายุโรปมันก็ต้องแบ่งที่ดินครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่มีคนทำมันก็ไม่มีประโยชน์ที่ดินก็ว่างไม่มีอะไรก็แบ่งที่ดินให้ไปทำแล้วก็เก็บเอาค่าเช่าสวยสาก่อนด้วยเหตุดังนี้นะครับศักดินาใหญ่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยาดำเนินการจัดสรรที่ดินครั้งใหญ่เมื่อพ.ศ.1998ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินการจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนและจำกัดขนาดที่นาในครั้งนั้นปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรที่ดินก็คือขุนวังเป็นหัวหน้างานฝ่ายรักษาความมั่นคงของพระราชวังขุนวังนี่ดูแลที่อยู่ของกษัตริย์นะครับดูแลวังเป็นผู้ชำระตัดสินคดีความส่วนกลางขุนวังจึงเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่สุดครับบังคับบัญชาข้าราชการกว้างขวางที่สุดมีอำนาจตั้งศาลชำระความเนื่องด้วยผู้คนในสังกัดของพระราชวังและกรมกองต่างๆที่ขึ้นตรงต่อขุนวังได้ทุกกระทรวงและมีกรมต่างๆอยู่ในบังคับบัญชามากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นขุนวังนี่ใหญ่มากต้องมีความสามารถพิเศษมากกว่าข้าราชการในกรมและในกระทรวงอื่นๆอันนี้เป็นพระราชดำริราชการที่5นะครับขุนวังนี่สำคัญมากขุนวังที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการนี้และก็ด้วยความดีความชอบนี้เองหลังจากจัดสรรปันส่วนที่ดินแล้วตัวขุนวังเองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาธรรมาธิเบศรศรีรัตนมูลเทียนบานมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีกรมวัง
เสนาบดีทั้งหมดมี4คนนะครับได้รับส่วนแบ่งที่ดิน 10,000 ไร่คนละ 10,000 ไร่4คนการจัดสรรที่ดินและจำกัดขนาดที่ดินในครั้งนั้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็เขียนออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระอัยการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนนาทหารและพลเรือนประกาศใช้เมื่อ1998สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นกฎหมายครับเขาเรียกว่าพระอัยการก็เป็นการประกาศครั้งแรกของกษัตริย์ไทยคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่ากษัตริย์เป็นผู้ครอบครองที่ดินทั้งมวลทั่วทางพระราชอาณาจักรพระอัยการหรือกฎหมายฉบับนี้เขาเรียกกษัตริย์ใหม่นะครับเขาเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทนายกพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนายกดีลกผู้เป็นเจ้ากล้าวภูวะมณฑลสกลอาณาจักรอันนี้เป็นชื่อย่อก็คือหมายถึงว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดแล้วก็ได้ทรงพระราชทานกรุณาประทานที่ดินให้แก่พวกวงวานวงว่านวงวานว่านเครือและข้าราชบริพารไปทำมาหากินอีกทอดหนึ่งกษัตริย์เป็นเจ้าของครับแล้วก็แบ่งให้ทีนี้มาดูว่าเขาแบ่งกันยังไงตามกฎหมายที่ปรากฏนะในพระอัยการคือกฎหมายเนี่ยมีอย่างนี้เขาแบ่งไว้อย่างนี้ครับคือกษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของทั้งหมดอัตราของพระบรมวงศานุวงศ์หรือวงวานว่านเครือของกษัตริย์รวมทั้งข้าราชการนะครับอันนี้ญาติกษัตริย์จะได้แบ่งคนละเท่าไหร่สมเด็จพระอนุชาธิราชคือน้องกษัตริย์หรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอลูกกษัตริย์นะที่ได้เฉลิมพระราชมนเทียนดำรงตำแหน่งมหาอุปราชน้องชายกษัตริย์ลูกกษัตริย์ที่ได้เป็นมหาอุปราชนะครับมหาอุปราชก็คือว่าสูงสุดเนี่ยรองจากกษัตริย์ก็จะมีศักดินา100,000ไร่สมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าคือยังไม่ได้เป็นอุปราชนะครับเป็นน้องชายกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าที่โตแล้วเนี่ยทรงกรมแล้วน้องชายกษัตริย์ทรงกรมแล้วโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วมีศักดินา 50,000 ไร่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าลูกเธอคือลูกกษัตริย์นะครับลูกกษัตริย์ที่โตแล้วเนี่ยมีศักดินา 40,000 ไร่สมเด็จพระอนุชาน้องชายกษัตริย์ที่ยังเล็กอยู่นะครับยังเด็กยังไม่โตไม่เป็นหนุ่มเนี่ยยังไม่ได้ทรงกรมศักดินา 20,000 ไร่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าที่ยังไม่ได้ทรงกรม 15,000 ไร่พระอนุชาพระองค์เจ้าทรงกรมแล้ว 15,000 ไร่ก็เป็นหมื่นๆครับแต่ละคนพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าที่ทรงกรมแล้วศักดินา 15,000 ไร่พระเจ้าหลานเธอทรงกรมแล้ว 15,000 ไร่พระเจ้าหลานเธอทรงกรมแล้ว 11,000 ไร่พระอนุชาเป็นพระองค์เจ้านะครับยังไม่ได้ทรงกรมศักดินา 7,000 ไร่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าที่ยังไม่ได้ทรงกรมศักดินา 6,000 ไร่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอที่ยังไม่ได้ทรงกรมศักดินา 6,000 ไร่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอที่ยังไม่ได้ทรงกรมศักดินา 4,000 ไร่หม่อมเจ้าศักดินา 2,500 ไร่หม่อมราชวงศ์ศักดินา 500 ไร่ไอ้คำว่าทรงกรมก็หมายถึงว่าพวกเจ้าต่างกรมกล่าวคือเจ้านายที่โตพอแล้วพอที่จะบังคับบัญชาไพร่พลได้ก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งกรมตั้งเองนะครับกรมนี่นะพอโตแล้วเนี่ยเป็นลูกเจ้าโตแล้วเขาก็ให้ไปตั้งกรมขึ้นในบังคับบัญชากรมที่มีตั้งแต่เจ้ากรมปลัดกรมสมุดบัญชีคือตั้งกรมขึ้นมาเองเป็นผู้ปฏิบัติงานงานของกรมก็คือทำยังไงครับไอ้ที่ทรงกรมทรงกรมเนี่ยครับทรงกรมหมายถึงว่าเจ้านายโตพอก็ได้รับการอนุญาตให้ตั้งกรมขึ้นมาตั้งขึ้นมาทำไมครับมีเจ้ากรมปลัดกรมสมุดบัญชีกรมงานของกรมที่ลูกเจ้าได้เป็นนี่นะครับลูกเจ้าได้ทรงกรมเนี่ยงานของกรมก็คือเที่ยวตะเวนออกสำรวจผู้คนในผืนที่ดินของเจ้านาย
พระองค์นั้นงานหลักก็คือว่ามีที่ดินเยอะครับพระทรงกรมนี่มีที่ดินเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ทำยังไงครับก็ตั้งเจ้ากรมตั้งปลัดกรมหนุนบัญชีกรมแล้วก็ไปเที่ยวสำรวจสำรวจตะเวนผู้คนในพื้นที่ดินที่เป็นหมื่นเป็นแสนไร่ไปดูว่าเอาไปลงทะเบียนหมดครับมีผู้ชายกี่คนลงทะเบียนชายชะกันทุกคนในอาณาบริเวณนั้นเข้าบัญชีไว้ใช้สอยการลงทะเบียนคือการจดชื่อลงบัญชีกระดาษยาวเฟ้ยเหมือนหางว่าวเหมือนหางว่าวตะกะเป้าเรียกว่าบัญชีหางว่าวบัญชีหางว่าวนี่ทำไมมันถึงหางว่าวเพราะมันยาวมากทำไมยาวมากเพราะเจ้านายที่โตแล้วนี่นะครับก็ต้องตั้งกรมขึ้นมาเพื่อไปรีดไถชาวบ้านพูดง่ายๆตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปสำรวจครับว่ามีกี่คนจดมาหมดครับยาวเฟ้ยเรียกว่าบัญชีหางว่าวแล้วก็เอาน้ำหมึกสักหมายเลขหมู่กรมกองลงบนข้อมือบ้างท้องแขนบ้างของชายชะกันผู้นั้นทั้งนี้เพื่อใช้ต่างบัตรประจำตัวและการหลบหนีพวกคนที่ลงทะเบียนสักเลขแล้วเรียกว่าเลขหรือเลขสะกดสองอย่างครับสระเอลอลิงขอไข่หรือสระเอลอลิงกอไก่กอไก่ขอไข่ก็ได้ครับลอลิงนี่นะครับเรียกว่าเลขคนที่โดนสักเรียกว่าเลขซึ่งจะต้องเข้าเวรทำงานให้แก่เจ้าขุนมูลนายของตัวเองพอเป็นลูกหลานกษัตริย์พอโตหน่อยก็เรียกว่าทรงกรมทรงกรมคือตั้งหน่วยงานขึ้นมาทำการสำรวจว่าในบริเวณที่เป็นหมื่นเป็นแสนไร่เนี่ยที่ตัวเองมีสิทธิ์เนี่ยไปจดครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครบ้างคนหนุ่มคนสาวมีใครจดชื่อมาครับเสร็จแล้วก็ใช้เข็มน้ำหมึกนะครับเข็มกับน้ำหมึกนี่จุ่มลงไปในเนื้อในหนังนี่นะครับข้อมือท้องแขนเขาเรียกว่าสักตอนนั้นยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับไม่มีบาร์โค้ดก็เอาตรงนี้สักที่ข้อมือท้องแขนสักเข้าไปในหนังในเนื้อครับลบไม่ออกสักหมายเลขหมู่กรมกองลงบนข้อมือท้องแขนของชายชะกันเฉพาะผู้ชายป้องกันการหลบหนีครับมันหนีไปไหนจะได้ตามไปถูกมันลบไม่ออกหนีไปอยู่ที่ไหนก็ตามจับได้ตามจับแล้วก็ดูที่ข้อมือดูที่ท้องแขนว่าเบอร์อะไรสังกัดเจ้ากรมกรมไหนไอ้นี่ได้สองคำก็บัญชีหางว่าวคือมันยาวมากแล้วก็สักเขาสักทำไมครับเขาสักเพื่อเอาเราลงเป็นทาสเป็นไพร่นะครับไม่ใช่สักให้มันเหนียวมีหน้าที่ต้องเข้าเวรทำงานให้แก่เจ้าขุนมูลนายแล้วสังเกตดูนะครับพวกญาติกูโหติกาของกษัตริย์ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลนสักดินามีไปหมดครับรุ่นเหลนรุ่นหลนมีหมดทุกระดับขั้นพระอนุชาทรงกรมไม่ทรงกรมพระเจ้าลูกเธอเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ามีหมดครับที่ดินเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นลูกหลานศักดินามันไม่ต้องทำหากินมันมีที่ดินเต็มไปหมดต่ำสุดนี่นะครับหม่อมราชวงศ์นี่500ไร่นะครับหม่อมเจ้าล่อเข้าไปเท่าไหร่2,500ไร่ครับหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์500ไร่แล้วก็ไปเกณฑ์คนมาอยู่ครับแล้วก็เห็นประชาชนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นงูเป็นควายไปเอารายชื่อมาแล้วก็เอาเข็มใส่น้ำหมึกสักคือแทงเข้าไปในเนื้อนะครับไปขึ้นทะเบียนครับเหมือนงัวเหมือนควายแล้วก็มีหน้าที่ทำเข้าเวรทำงานทำฟรีครับไม่มีอะไรคือไม่มีค่าจ้างอัตราศักดินาเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเพียงอัตราของพวกเจ้าสำคัญเท่านั้นยังไม่หมดนะครับไอ้ที่อัตราทั้งหมดศักดินามีที่ดินคนละกี่หมื่นกี่พันกี่แสนไร่เนี่ยเป็นเพียงอัตราพวกเจ้าทีมงานของมันยังมีเจ้านายอีกมากมายที่ได้รับบรรดาศักดิ์เรียกว่าเจ้ามีชื่อและรับราชการในตำแหน่งต่างๆสำหรับขี่ช้างขี่ม้าประดับยศบารมี
มีไอ้พวกเจ้ามีชื่อนะครับคือไอ้พวกขี่ช้างขี่ม้าตามเสด็จเนี่ยและเป็นกองกำลังรักษาโขลงกระบือส่วนพระองค์เป็นพวกดูแลวัวควายให้กษัตริย์นี่ก็มียศนะครับเป็นต้นว่าเจ้าพิเทหราชเจ้าเทวาธิราชเจ้าทศเทพไอ้พวกที่ดูแลช้างม้าวัวควายให้กษัตริย์ดูแลขบวนเสด็จนี่นะครับมีศักดินา 1,000 ไร่ 800 ไร่ 500 ไร่ตามลำดับทั้งหมดมี20ตำแหน่งครับไอ้พวกติดตามกษัตริย์เนี่ยเป็นศักดินามี20ตำแหน่งคราวนี้มาถึงพวกเมียเล็กเมียน้อยของกษัตริย์คือพวกสาวสวรรค์กำนันในที่ได้รับใช้ทั้งการบ้านการครัวนะอัตราของพวกประเภทว่ามีเล็กมีน้อยสาวสันกำนันนายนางบำเรอทั้งหลายแหล่พวกคนรับใช้พวกนางบำเรอเนี่ยมีอัตราศักดินาดังนี้สมเด็จพระพี่เลี้ยงตำแหน่งเขามีตำแหน่งให้เขาเรียกว่าท้าววรจันทร์ท้าววรจันทร์นี่มีศักดินา 1,000 ไร่เป็นพี่เลี้ยงนะครับได้ 1,000 ไร่นางเท้าพระสนมเอกทั้ง4มีเมียน้อยอีก4คนนะครับคือเท้าอินทระสุเรนเท้าศรีสุดาจันทร์เท้าอินทระเทวีเท้าศรีจุฬาลักษณ์ฟังชื่อแล้วคุ้นๆนะครับนางเท้าพระสนมเอกทั้ง4คือมีเมียลำดับ2เนี่ย4คนนะครับท้าวศรีสุดาจารย์ก็ตำแหน่งเดียวกับเจ้าแม่ศรีสุดาจารย์ที่เราดูเรื่องพระศรีสุริโยไทยที่คุณหมายเจริญปุระเขาเล่นแล้วครับท้าวศรีสุดาจารย์ที่ไปเป็นชู้กับขุนวรวงศ์สาธิราชแล้วก็ได้เป็นกษัตริย์40กว่าวันก็ถูกประหารถูกพวกพระมหาธรรมราชายกพวกมาตีนะครับท้าวศรีสุดาจารย์ที่ฆ่าลูกตัวเองอะท้าวศรีจุฬาลักษณ์นี่ก็ชื่อคุ้นๆนะครับก็คือเมียน้อยกษัตริย์ท้าวศรีจุฬาลักษณ์นี่เป็นตำแหน่งเดียวกับที่ศรีปราดไปหลงรักจนถูกเนรเทศแล้วครับไปหลงรักเมียน้อยกษัตริย์ตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์ไอ้ท้าวศรีสุดาจารย์ท้าวศรีจุฬาลักษณ์นี่ไม่ใช่คนคนเดียวนะครับมันเป็นตำแหน่งเมียน้อยนะครับจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ไปเป็นเมียน้อยเขาก็ตั้งให้เป็นท้าวอินทระสุเรนท้าวศรีสุดาจันทร์ท้าวอินทระเทวีท้าวศรีจุฬาลักษณ์เมียน้อยทั้ง4นี่มีศักดินาคนละ 1,000 ไร่แม่เจ้าแม่นางศักดินา 1,000 ไร่นักพฤชลาฉลองพระโอษฐ์ทั้ง4นักพฤชลาแปลว่าอะไรฉลองพระโอษฐ์ทั้ง4ก็ประเภทไม่รู้หมอดูหรือเปล่าพวกที่ปรึกษาแล้วครับพวกที่ปรึกษาฉลองพระโอษฐ์ที่ปรึกษามี4คนครับที่ปรึกษาแก่ๆมี4คนคือเท้าสมศักดิ์อันนี้เป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่ชื่อคนนะครับเท้าสมศักดิ์เท้าโสภาเท้าศรีสัจจาเท้าอินทระสุริยาคนพวกนี้มีศักดินาคนละ 1,000 ไร่พระสนมนางกำนันตะกี้นี่เมียน้อยอันนี้เมียเล่นนะครับพระสนมนางกำนันศักดินาคนละ800ไร่นางกำนันแต่งเครื่องวิเศษคือไอ้พวกแม่ครัวนี่แหละครับแม่ครัวหัวปากพวกทำเครื่องเสวยคือเป็นแม่ครัวพวกแม่ครัวอยู่ในวังนี่ศักดินาคนละ600ไร่นะครับไม่น้อยนะครับทีนี้พระสนมพระพี่เลี้ยงของพระอนุชาอันนี้แต่กี้นี่ของตัวเองของกษัตริย์อันนี้ไม่ใช่ของน้องกษัตริย์ของพระราชกุมารลูกกษัตริย์ของลูกสาวกษัตริย์คนที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นพระสนมเมียเล็กเมียน้อยนางบำเรอนะฮะของพระอนุชาของพระราชกุมารของพระราชบุตรีเนี่ยศักดินาคนละ400ไร่พระสนมพระพี่เลี้ยงของราชบุตรราชนัดดาอันนี้เมื่อกี้น้องนะครับราชกุมารอันนี้ไม่ใช่ราชกุมารคือเป็นลูกธรรมดาราชบุตรคืออาจจะเป็นลูกเมียน้อยลูกเมียเล็กลูกนางบำเรอเนี่ยราชนัดดานี่เป็นหลานพระสนมพระพี่เลี้ยงไม่ใช่ว่าเป็นพระสนมนะครับแต่เป็นพระนางสนม
และพี่เลี้ยงของราชบุตรราชนัดดามันต่อไปนู่นแหละครับเมียเล็กเมียน้อยพี่เลี้ยงของลูกเมียน้อยเล็กๆนู่นนะไปไกลๆนู่นได้คนละ200ไร่สาวใช้ต่างกรมคือคนรับใช้ทั่วๆไปแล้วครับพวกซื้อโอเลี้ยงพวกนี้นะทำงานซักเสื้อซักผ้าแล้วแต่เนี่ยสาวใช้ศักดินา100ไร่นอกจากที่นำมาแสดงไว้หน้าที่นี้แล้วยังมีอีกมากมายหลายชั้นหลายตำแหน่งสรุปว่าพวกผู้หญิงที่รับราชการทั้งที่เป็นเมียก็ดีไม่ได้เป็นเมียก็ดีถ้าอยู่ในวังแล้วได้รับอัตราที่ดินทั้งสิ้นครับขอให้ได้อยู่ในวังครับจะเป็นขี้ข้าจะเป็นเมียเล็กเมียน้อยจะคอยเป็นสาวใช้รับใช้อะไรก็แล้วแต่รับรองว่ามีที่ดินทั้งนั้นแล้วก็ในวังมันก็ถึงจะมีแต่เรื่องดีๆอย่างที่เราดูหนังเรื่องสี่แผ่นดินมีแต่เรื่องดีๆครับเพราะคนพวกนี้มันเป็นชนชั้นศักดินามันอยู่ในวังได้ที่ดินอย่างน้อยๆก็คนละร้อยไร่ตามที่สุดคนรับใช้ระดับบ้วยที่สุดได้ร้อยไร่นะครับถ้าเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรพี่เลี้ยงประเภทลูกเมียน้อยไปปลายนู่นได้200ถ้าสนมพี่เลี้ยงอนุชาราชกุมารราชบุตรตี400นะครับเป็นแม่ครัวอยู่ในวังนี่ได้600ไร่นะครับแล้วมันจะไม่สบายได้ยังไงอัตราของข้าราชการทั่วไปทั้งในกรุงและหัวเมืองทีนี้มาพูดถึงข้าราชการทั่วไปตะกี้นี่พูดถึงบรรดาลูกเมียก็ยาวเฟ้ยแล้วนะครับลูกเมียคนใช้คนทำกับข้าวเยอะแยะเมียเล็กเมียน้อยเมียเก็บนางบำเรอคนรับใช้ไอ้พวกหมอดูที่ปรึกษาเยอะแยะไปหมดทีนี้มาถึงอัตราข้าราชการทั่วไปทั้งในกรุงและหัวเมืองส่วนแบ่งและอัตราสูงสุดของพวกข้าราชการมีเพียงหมื่นไร่ซึ่งนับว่าเป็นอัตราสูงทีเดียวราชการนี่มีไม่เกินหมื่นไร่นะครับก็นับว่าเยอะเพราะพวกเจ้าของบางพวกก็ได้รับต่ำกว่าหมื่นเพราะพวกเจ้าเองนะครับพวกเจ้าเองเนี่ยบางทีก็ได้ไม่ถึงหมื่นครับน้อยกว่าราชการพวกที่ได้รับส่วนแบ่งราชการที่ดินหมื่นไร่ทุกคนมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาถ้าใครมีถึงหมื่นไร่เขาจะเรียกพระยานะครับก็เลยเรียกกันทั่วไปว่าพระยานาหมื่นตำแหน่งข้าราชการศักดินาหมื่นไร่ตำแหน่งพิเศษก็คือเจ้าพระยามหาอุปราชที่ปรึกษาราชการตำแหน่งพลเรือนเจ้าพระยาจักรีศรีองคลักษ์มหาเสนาบดีว่าที่สมุหนายกศูนย์รวมฝ่ายพลเรือนพญายมราชเสนาบดีกรมพระนครบาลจตุสดมเมืองเวียงวังคลังนานี่แหละครับถือว่าถือหมื่นไร่หมดแล้วแต่ละตำแหน่งนี่นะครับถ้าดูแลพลเรือนเขาเรียกว่าเจ้าพญาศรีจักรีเจ้าพญาจักรีศรีองคลักษ์ถ้าดูแลเมืองเรียกว่าเจ้าพญายมราชถ้าดูแลวังก็เรียกว่าเจ้าพญาธรรมาธิบดีถ้าดูแลคลังเรียกว่าเจ้าพญาศรีธรรมาธิราชถ้าดูแลนาเรียกว่าพระยาพลเทพทั้งหมดนี้เขาเรียกเสนาบดีต่างหากนะครับพระมหาราชครูทีนี้พวกหมอดูเขาก็เรียกพระมหาราชครูพระครูมหิธรว่าการฝ่ายพระราชพิธีพวกปุโรหิตพวกว่าความพระมหาราชครูพระราชครูปุโรหิตาจารย์ถ้าว่าการศาสนาก็เรียกว่าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีว่าการฝ่ายทหารเจ้าพระยามหาเสนาบดีพระยาศรีหราชเดโชชัยถ้าอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็มีพญาท้ายน้ำพญาสุรสีอันนี้ให้ไปกินเมืองพิษณุโลกเมืองเอกพญาศรีธรรมราชอันนี้ก็ครองเมืองนครศรีธรรมราชเมืองเอกพญาเกษตรสงครามครองเมืองสวรรคโลกเมืองโทพญารามรณรงค์กินเมืองกำแพงเพชรเมืองโทพญาศรีธรรมาโศกราชกินเมืองสุโขทัยเมืองโทพญาเพชรรัตนสงครามกินเมืองเพชรบูรณ์เมืองโท
พญากำแหงสงครามกินเมืองนครราชสีมาเมืองโทพญาชายาธิบดีกินเมืองตะนาวสีเมืองโทไอ้ที่พูดมานี่ก็คือว่ามันเยอะเหลือเกินให้ไปกินเมืองแล้วก็ครองเมืองถ้าเป็นเจ้าพญานี่ก็เป็นพญานี่นะครับเป็นหมื่นไร่พญานาหมื่นอันนี้ไอ้ชื่อมันทั้งหมดนี่คนละหมื่นนะครับพญานาหมื่นทั้งปวงนี้ยังมีข้าราชการในบังคับบัญชาเป็นตำแหน่งรองลงไปอีกมากพญาแต่ละคนมีหมื่นไร่แล้วก็ยังมีแบกไปอีกมีลูกน้องเข้าไปอีกศักดินาตั้งแต่50ไร่ไปจนถึงกระทั่งถึง 5,000 ไร่เราเรียกว่าสมัยก่อนก็คือรับใช้เจ้าอาสารับใช้เจ้าครับพ่อค้านี่สู้ศักดินาไม่ได้เพราะที่ดินมันเยอะถ้าเป็นพญามหานครกินเมืองเอกเมืองโทมีตำแหน่งปลัดเป็นผู้ช่วยเทียบตำแหน่งมหาอุปราชในกรุงมีตำแหน่งยกกระบัดเป็นที่ปรึกษาประจำตัวมีศาสดีเป็นผู้เกณฑ์ไพร่พลมีมหาดไทยเป็นผู้ปฏิบัติการฝ่ายพลเรือนมีกรมวังกรมเมืองกรมคลังกรมนาพบตามกระบวนการบริหารเหมือนในกรุงคือไอ้แต่ละที่ไปกินตำแหน่งตามเมืองนี่นะครับมันก็มีครบของมันหมดฮะมีกรมเมืองกรมวังกรมคลังกรมนาเหมือนกับบริหารในกรุงเลยแล้วถ้าหากว่าเมืองนั้นนะครับที่ไปกินเมืองเนี่ยถ้าเป็นเมืองนั้นเป็นเมืองใหญ่มากก็จะถือตัวเป็นเจ้าสืบเชื้อพระวงศ์มีเชื้อด้วยครับเป็นเจ้าไปเลยนะอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ยังมีกรมหาดเล็กกรมหลวงกรมล้อมวังคือศักดินาแต่ละเมืองนี่ถ้ามันเป็นเมืองใหญ่มันก็จะตั้งตัวเหมือนเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกรมทั้งหลายแหล่เยอะแยะไปหมดแต่ละเมืองยังมีเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นเมืองขึ้นอีกต่างหากมันมีเมืองใหญ่เมืองเอกครับเมืองพิษณุโลกมันก็จะมีเมืองก็ที่เราดูในหนังนะครับศรีสุโยไทยเนี่ยเจ้าเมืองพิษณุโลกมหาธรรมราชาก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์นอกจากพญานาคหมื่นที่ส่งออกไปกินเมืองทั้ง8เมืองนะครับคนละหมื่นไร่8เมืองยังมีพระยาพระหลวงอีกมากมายที่ส่งออกไปกินเมืองกรีเมืองจักรวาพวกนี้มีศักดินาตั้งแต่ 5,000 ลงไปแต่คัดมาแสดงไว้นะเยอะครับลงไม่หมดส่วนพวกเมียทีนี้พระยาพวกนี้นะครับพระยานาหมื่นพวกเมียของพระยาพระหลวงเหล่านี้ไม่ใช่ได้แต่สามีผัวอย่างเดียวนะครับไอ้คนที่เป็นเมียก็ได้ต่างหากอีกได้รับส่วนแบ่งและศักดินาดังนี้เมียพระราชทานคือเมียหลวงศักดินาครึ่งศักดินาผัวคือพญานาหมื่นนี่มีที่ดินคนละหมื่นนะครับมีทั้งหมด8เมืองถ้าเป็นเมืองใหญ่มันก็ไปตั้งเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยอีกตั้งเป็นกรมเป็นกองก็แบ่งกันไปอีกและคนที่เป็นเมียก็ได้ต่างหากถ้าเป็นเมียหลวงมีพระราชทานศักดินาครึ่งศักดินาผัวได้หมื่นเมียได้ 5,000 ครับ 5,000 ไร่นะครับเมียน้อยทั้งปวงศักดินาครึ่งศักดินาเมียหลวงมีเมียหลวงมีพระราชทานไม่รู้มีกี่คนเอาว่ามีคนเดียวมีหมื่นไร่เมียหลวงได้ 5,000 เมียน้อยได้ครึ่งนึงของเมียหลวงเมียน้อยได้ 2,500 แล้วมันมีเมียน้อยกี่คนล่ะเมียน้อยใช่คำว่าเมียน้อยทั้งปวงศักดินาครึ่งของศักดินาเมียหลวงเมียทาสถ้ามีลูกศักดินาเท่าศักดินาเมียน้อยถ้าเกิดเอาทาสมาเป็นเมียมีลูกได้ที่ดินเท่ากับเมียน้อยตกลงมันก็เป็นสังคมชนชั้น 100% เลยครับถ้าใครอยากมีที่ดินก็ต้องไปเป็นเมียไปอยู่ในวังไปรับใช้ไปต่อสู้ออกศึกออกสงครามทีนี้มาดูพระอัตราศักดินาที่ดินสำหรับพระภิกษุสงฆ์และนักบวชผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งที่นาและมีอัตรากำหนดที่ดินไม่ใช่มีแต่พวกวงวานว่านเครือ
ท้าวพระยาและข้าราชการอันเป็นผู้ที่ยังมิได้ตัดกิเลสเท่านั้นหากพวกพระภิกษุสงฆ์และนักบวชทั้งปวงก็ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากที่ดินด้วยอัตราส่วนมีดังนี้พระนี่ก็ได้ที่ดินเหมือนกันนะครับพระก็ต้องเคียร์เจ้าถ้าไม่เคียร์เจ้าก็อดแล้วครับพระครูรู้ธรรมเสมอนา 2,400 ไร่พระมีที่ดินนะครับตัดกิเลสแต่มีที่ดินเพราะฉะนั้นพระก็เลยเป็นชนชั้นศักดินาเหมือนกันเขมรนี่เขาเรียกพระเขาเรียกศักดิภูมินะครับเขาเรียกพระเขาเรียกว่าศักดินาอันนั้นมันภาษาเขมรซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าอะไรแต่เขาเรียกกันอย่างนั้นพระครูรู้ธรรมเสมอนา 2,400 ไร่พระครูไม่รู้ธรรมเสมอนา 1,000 ไร่พระภิกษุรู้ธรรมคือสอบได้ปริญญาธรรมเสมอนา600ไร่พระภิกษุไม่รู้ธรรมเสมอนา400ไร่สามเณรรู้ธรรมเสมอนา300ไร่สามเณรไม่รู้ธรรมเสมอนา200ไร่พราหมณ์รู้ศิลปศาสตร์เสมอนา400ไร่พราหมณ์มัธยมเสมอนา200ไร่ตาปะขาวรู้ธรรมเสมอนา200ไร่ตาปะขาวมิได้รู้ธรรมเสมอนา100ไร่ทั้งพระทั้งเจ้าทั้งปะขาวทั้งพราหมณ์เพลิมสามเณรได้หมดครับแบ่งให้หมดคนก็นับถือพระพระก็ได้มาจากเจ้ามันก็เป็นกันเป็นทอดๆอัตราสำหรับไพร่หรือประชาชนในพระอัยการเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมซึ่งตราไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีที่1พ.ศ. 2000พ.ศ. 1903ก็ประมาณ600เกือบ50ปีที่ก่อนนี้นะครับได้มีข้อความประกาศไว้ชัดเจนเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับสำหรับไพร่หรือประชาชนทั่วไปจะมีที่ดินกันยังไงเนี่ยที่ในแว่นแคว้นกรุงเทพมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อันนี้หมายถึงอยุธยานะครับไม่ใช่กรุงเทพนะแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์เป็นที่แห่งพระเจ้าอยู่หัวหากให้ราษฎรทั้งหลายผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่จะได้เป็นที่ราษฎรหามิได้สมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีที่1เนี่ย600กว่าปีก่อนเขาเขียนเอาไว้ว่าอยุธยาทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ของพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ครับที่กลางเมืองทำเลดีที่สุดเนี่ยแต่ปัจจุบันก็เทียบเป็นกรุงเทพสยามสแควร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเนี่ยเป็นที่ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดจะได้เป็นที่ราษฎรหามิได้ก็กล่าวได้ว่าพวกราษฎรผู้เป็นข้าแผ่นดินอาศัยแผ่นดินท่านอยู่จึงไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรนอกจากยอมรับเอาอัตรานี้เข้าไว้ในกรุงสุโขในกรุงอยุธยานี่ห้ามเลยนะครับเป็นของเจ้าอย่างเดียวแล้วก็มีอัตราไว้ไพร่หัวงานมีศักดินา25ไร่ไพร่มีครัวมีศักดินา20ไร่ไพร่ลาบศักดินา15ไร่ไพร่เลวมีศักดินา10ไร่ยาจกศักดินา5ไร่ยาจกคือคนจนนะครับวณิพกขอทานมีศักดินา5ไร่ทาสและลูกทาสศักดินา5ไร่ทีนี้มาดูว่าไอ้ไพร่หัวงานมันคืออะไร25ไร่ไพร่หัวงานคือพวกไพร่ที่เป็นหัวหน้างานในงานรับใช้ราชการและงานของเจ้าขุนมูลนายเป็นหัวหน้าที่ข้าพูดง่ายๆครับได้25ไร่ไพร่มีครัวคือพวกไพร่ที่มีครัวอพยพในความควบคุมมีครัวหมายถึงว่าดูแลครัวนะครับดูแลผู้อพยพอันนี้ก็ได้นิดหน่อยครับ20ไร่ไพร่ลาบคือพวกไพร่ธรรมดารวมทั้งพลเมืองทั่วไปที่เป็นคนงานธรรมดาคนทั่วไปครับสามัญชนเนี่ยไม่เกิน15ไร่
ไพร่เลวคือพวกไพร่ชั้นต่ำเป็นคนรับใช้ของคนอื่นมีฐานะดีกว่าทาสตรงที่มีอิสรภาพดีกว่ายาจกคนจนที่อดมื้อกินมื้อคือมีเจ้านายเลี้ยงดีกว่าขอทานวันนี้พกคือไม่ต้องขอทานเขากินพวกไพร่เลวนี่นะฮะก็มีไม่เกิน10ไร่นี่คือฐานะที่แท้จริงของพวกไพร่ทั้งปวงพวกนักพงศาวดารมักจะอ้างอย่างบิดเบือนว่าสามัญชนมีนาได้25ไร่เป็นต้นเขียนเอาไว้นะครับอ้างว่าคือพวกศักดินาเนี่ยพวกลูกน้องศักดินาเขาจะเขียนว่าประชาชนมีที่ดินไม่ต่ำกว่า25ไร่เป็นความอบอุ่นครับมีกษัตริย์สมัยอยุธยาเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีที่ดินคนละ25ไร่เขียนเอาไว้นะในหนังสือสยามรัฐปฏิวัติของหม่อมราชวงศ์ทรงสุจริตนวรัตน์หนังสือลักษณะการปกครองประเทศสยามโบราณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอันนี้คุณจิตภูมิศักดิ์เขาโต้นะครับโต้แย้งว่าหลักฐานตามที่ปรากฏในพระอัยการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนที่ประกาศใช้คุณจิตเวลาโต้เขาอ้างกฎหมายนะครับอ้างพระอัยการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนที่ประกาศไว้เมื่อพ.ศ. 1998กลับปรากฏความจริงว่าสามัญชนมีนาได้อย่างสูงสุดก็เพียง15ไร่ไม่ใช่25นะครับ15ไร่สามัญชนก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าพวกไร่ธรรมดาที่เขาเรียกว่าไพร่ลาบไม่เกิน15ไร่ครับคือในอัตราของไพร่ลาบและหากเป็นคนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไอ้ที่เรียกว่าคนยากคนจนเรียกว่ายาจกนี่ครับคนส่วนใหญ่ที่สุดคือยาจกคือวณิพกจำนวนมากที่สุดคือเป็นยาจกเป็นวณิพกนะครับไม่ใช่เป็นไพร่ลาบไพร่ลาบมี15ไร่คุณจิตภูมิศักดิ์บอกว่าหากเป็นคนยากจนอันเป็นคนส่วนข้างมากก็มีได้เพียง5ไร่เสมอกับทาสครับทาสกับลูกทาสคนจนวณิพกนี่เป็นคนส่วนใหญ่มีไม่เกิน5ไร่อย่างดีถ้าไปสมัครเป็นเลวลอสระเอวอเลวนะครับเลวนี่แปลว่าคนรับใช้เขาเรียกไอ้เลวคือเป็นคนรับใช้ครับไอ้เลวนี่ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยในยุคนั้นน่ะเป็นแค่ยาจกวณิพกเป็นทาสเป็นลูกทาสมีที่ดินแค่5ไร่ไม่เกิน5ไร่ถ้าโชคดีหน่อยนะครับไปเป็นไพร่เลวไปเป็นคนรับใช้ของพวกศักดินาก็จะได้มีของเจ้าขุนมูลนายก็มีนาได้เพียงไม่เกิน10ไร่ข้อโต้แย้งอีกอันหนึ่งของพวกนักพงศาวดารศักดินาพยายามบิดเบือนก็คือว่าเขาอธิบายเขาแก้ตัวว่าศักดินานั้นไม่ได้หมายถึงจำนวนไร่ที่ข้าราชการได้รับพระราชทานตามบรรดาศักดิ์แต่หมายถึงจำนวนไร่ที่อนุญาตให้ซื้อได้บางทีก็บอกว่าการตั้งธรรมเนียบศักดินาเพราะว่าเห็นว่าจะประสงค์เพียงห้ามมิให้ใครหวงที่นาไว้เกินกว่ากำลังที่จะทำให้เกิดผลได้อันนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอธิบายไว้ไอ้ที่ต้องมีกำหนดศักดินาเพราะว่ากลัวคนจะหวงเอาไว้คือถ้ามีเกินมากๆแล้วมันทำไม่ไหวมันทำให้ที่ดินมันว่างเปล่าแต่ความจริงก็คือว่าชนชั้นศักดินาเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินได้มากมายกว่าไพร่ทั้งปวงพวกไพร่ทั้งหลายทั้งปวงถูกพวกศักดินากีดกันที่ดินคือมีที่ดินมากไม่ได้ครับมีแต่พวกศักดินาที่มีที่ดินได้ทำให้คนส่วนใหญ่นี่นะครับไม่สามารถหาประโยชน์จากที่ดินได้ก็ต้องกลายเป็นไพร่เลวกลายเป็นเลขกลายเป็นทาสเต็มบ้านเต็มเมืองครับประเทศไทยก็มีแต่พวกเจ้าที่ดิน
ส่วนหนึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่เหลือก็เป็นไพ่เลวเป็นเลขเป็นธาตุเต็มบ้านเต็มเมืองจากการวิเคราะห์สันนิษฐานเนี่ยมองดูในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยยุโรปเอเชียไอ้ระบบศักดินาเนี่ยไม่ใช่ตั้งเล่นโกโก้แต่มันเป็นการกระทำจริงๆจังๆมันมีการระบบแบ่งปันที่ดินกันอย่างจริงจังก็คือผูกเอาไว้ทำไมครับไอ้ต้องแบ่งที่ดินเพื่อเอาไว้ผูกใจข้าราชการที่ร่วมงานกันมาป้องกันการเกิดกบฏเกิดการจลาจลเปลี่ยนราชวงศ์ตัดตั้งขุนนางเจ้าขุนมูลนางชุดใหม่คือต้องการการเกิดจลาจลเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ของพวกศักดินาอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้การที่สมัยนั้นไม่มีทาสไม่มีทาสจำนวนมากครับไม่เหมือนในยุคทาสคือทาสมันน้อยลงทางเดียวที่จะแสวงหาผลประโยชน์ได้คือต้องแจกจ่ายที่ดินให้คนไปทำแล้วเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้การแบ่งที่ดินให้คนไปทำแล้วเก็บเอาประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่การกระจายมันเป็นการเอาประโยชน์เพราะว่ามีแต่ที่ดินแล้วถ้าไม่มีคนทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็สรุปได้อย่างนี้นะครับว่าชนชั้นศักดินาเนี่ยก็ได้อาศัยที่ดินที่นาเป็นหลักจัดแบ่งคนออกไปไอ้คนที่สืบเชื้อสายจากศักดินาเป็นเจ้าเป็นเจ้านายก็ยึดครองที่ดินกันไปครับมันก็เลยกลายเป็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นไพ่เป็นทาสกันไปแล้วเวลาเป็นไพ่เป็นทาสแล้วเนี่ยมันก็อยู่ลำบากที่ดินไม่พอกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเป็นการกู้หนี้จำนองกู้ไปกู้มาไม่มีจะใช้ไอ้ที่ดินเดิมซึ่งมีอยู่น้อยแล้วมีคนละ5ไร่10ไร่ไม่พอกินไม่พอกินครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปกู้หนี้ขายเนื้อขายตัวไปเป็นทาสแล้วไปกู้นี่ยืมสินสมัยก่อนก็ดอกเบี้ยมหาโหดนะครับเพราะฉะนั้นในบางคนก็ประเภทว่าหนีไปบวชหนีไปบวชนี่พออยู่ได้หน่อยครับแต่ว่าก็เติบโตยากไปบวชไปเรียนไปรู้หนังสือไปบวชเป็นพระจะมาสมัครนี่เขาก็ไม่ค่อยรับครับมีประกาศพระสงฆ์ที่จะศึกมารับราชการสมัยรัชกาลที่4เขาบอกว่าคนพวกนี้ไม่ต้องพระราชประสงค์เขาต้องการเฉพาะลูกขุนนางขุนนางเท่านั้นไม่ต้องการพระประสงค์คนชาววัดมาเป็นพญาพระหลวงกีดกันกันมากมายครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการเชื้อสายของพวกเขาเท่านั้นตำแหน่งต่างการเติบโตนะครับแล้วก็เลยแบ่งพวกใครพวกมันไอ้ชนชั้นศักดินามันก็เติบโตขึ้นไปลูกเต้าได้เรียนหนังสือมีความรู้เป็นขุนเป็นพญากันไปส่วนลูกชาวบ้านก็เป็นขี้ข้าเป็นทาสเป็นไพร่กันไปไม่พอจะกินครับไปกู้หนี้ยืมสินในที่สุดก็กลายเป็นทาสก็ต้องเรียกว่ารับราชการครับแต่ละคนแล้วสมัยนู้นนี่นะครับพอมาถึงปลายสมัยรัชกาลที่4ก็ใช้อำนาจในการจับจองเป็นที่ดินจะเป็นเจ้าของที่ดินมีอำนาจเต็มที่ครับจะยกที่ดินให้ใครก็ได้อย่างเช่นประกาศร่างพระราชาเลขาพระราชทานพระเจ้าลูกเธอของรัชกาลที่4พ.ศ. 2404ประมาณ150ปีก่อนรัชกาลที่4เนี่ยมีการยกที่ดินให้กับลูกๆหลานๆนะครับเขามีประกาศดังนี้
สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่4ในพระบรมวงศ์ปัจจุบันนี้ขอประกาศแก่ชนที่ควรจะรู้คำประกาศนี้ว่าที่ท้องทุ่งริมคลองขุดใหม่ตั้งแต่บางขวางไปออกบ้านนิ้วลายนั้นเป็นแขวงเมืองนนทบุรีนครชัยศรีเดิมรกร้างว่างเปล่าอยู่หาผู้คนเป็นเจ้าของไม่ครั้นขุดคลองไปตลอดแล้วข้าพเจ้าได้สั่งเจ้าพระยาละวิวงมหาโกษาธิบดีว่าที่พระคลังผู้เป็นแม่กลองขุดคลองให้จับที่ว่างเปล่านั้นเป็นที่นาอยู่แขวงเมืองนนทบุรีฝั่งเหนือ 1,620 ไร่อยู่ในแขวงเมืองนครชัยศรีฝั่งเหนือ 9,396 ไร่ฝั่งใต้ 5,184 ไร่รวมเป็นที่นา 16,200 ไร่แบ่ง50ส่วนได้ส่วนละ324ไร่เป็นที่นายาว10เส้นกว้าง5เส้น8วาที่นาทั้งปวงนี้เพราะไม่มีเจ้าของมาแต่เดิมเป็นที่จับจองของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอยกส่วนที่ว่านี้ให้เป็นของบุตรชายข้าพเจ้าคนละส่วนบ้างสองส่วนบ้างให้เป็นที่บ่าวไพร่ไปตั้งทำนาหรือจะให้ผู้อื่นเช่าก็ตามอันนี้ก็สมัยถึงว่ารัชสมัยรัชกาลที่4มีการขุดคลองแถวนครใจศรีนนทบุรีแล้วก็ฮุบเอาที่ดินทั้งหมดแล้วครับยกให้ลูกหลานตัวเองเพราะฉะนั้นในการขุดคลองชลประทานสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แถวๆรังสิตปทุมธานีขุดไปขุดมาก็ยกให้พวกตัวเองครับขุดแล้วก็ไปยึดที่ดินของชาวบ้านก็เลยมีการเขาเรียกว่าจุดประสงค์ในการขุดคลองไม่ใช่เพื่อระบายน้ำให้ชาวบ้านนะครับบางทีก็อ้างกันว่ากษัตริย์มาขุดคลองระบายน้ำทำชลประทานไม่ใช่พอขุดเสร็จแล้วพวกไพร่ยังไม่ทันได้จับจองครับกษัตริย์จองซะเองเอาไปแบ่งกันเองให้พวกวงวานว่านเครือหน่อเนื้อของกษัตริย์ตกลงที่ดินที่ดีที่ดินที่มีคลองระบายน้ำนครชัยศรีรังสิตพวกนี้นะครับก็ตกเป็นของชนชั้นศักดินาไม่เหลือให้ราษฎรเลยมีหนามซ้ำในประกาศฉบับเดียวกันยังบอกไว้อีกว่านาที่ยกให้ลูกๆเป็นนาจับจองใหม่อยู่นอกข่ายการเก็บค่านาคือยกเว้นภาษีให้นะครับเพราะยกให้ลูกตัวเองอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงเรื่องการแบ่งที่ดินที่นายังไม่จบนะครับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเรื่องของศักดินาเนี่ยมันเยอะมันยาวยังมีไอ้เรื่องการเก็บภาษีสารพัดสวยลือซาจังกอบอากรก็วันหลังจะสรุปให้ฟังนะครับว่าศักดินาประเทศไทยเนี่ยมันมีบุญคุณต่อไพร่ฟ้าข้าดินขนาดไหนเก็บยุบยับเลยครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันมานะครับเอาไว้ในโอกาสต่อไปจะมาอ่านให้ฟังวันนี้พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ